ธรรมกับโลกตอนอบายมุข4อบายมุข6จ้านี่ก็ยังเป็นหมวดของคารวาสนะลูกนะในเรื่องของสิงคาลกะสูตรซึ่งเราออกไปครั้งที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็คือตัวที่ขยายที่พระองค์ได้ตัดต่อกับสิงคาลกะเพื่อว่าให้ได้รายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าในอริยสาวกน่ะทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปฟังพระสูตรกันสิงคาลกะสูตรอบายมุข4คหบดีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจักกล่าวสิงคาลกะคหบดีบุตรกราบทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าคหบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลส4ได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยฐานะ4และไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6อริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากกรรมอันลามก14อย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปกปิดทิฏฐิ6ย่อมปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้ง2โลกของเขาทั้งโลกนี้และโลกหน้าเป็นที่น่ายินดีเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอริยสาวกนั้นย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กรรมกิเลส4ที่อริยสาวกละได้แล้วเป็นไฉนคหบดีบุตรกรรมกิเลสคือปานาติบาต1อาทินนาทาน1กาเมสุมิจฉาจาร1มุสาวาท1กรรมกิเลส4เหล่านี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตัดไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าปานาติบาตอาทินาทานมุสาวาทและการละเมิดภรรยาผู้อื่นเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญอริยสาวกไม่กระทำบาปกรรมโดยฐานะ4เป็นไฉนปุถุชนถึงฉันทาคติย่อมทำกรรมลามกถึงโทสาคติย่อมทำกรรมลามกถึงโมหาคติย่อมทำกรรมลามกถึงพยาคติย่อมทำกรรมลามกคหบดีบุตรส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหาคติไม่ถึงพยาคติอริยสาวกจึงไม่ทำกรรมอันลามกโดยฐานะ4เหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า
ผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแลมผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นอบายมุขหกอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นไฉนคหบดีบุตรการเสพน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายประการหนึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในกลางคืนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายประการหนึ่งการเที่ยวดูมหรสพเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายประการหนึ่งการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายประการหนึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายประการหนึ่งความเกลียดคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายประการหนึ่งคหบดีบุตรโทษในการเสพน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีหกประการคือความเสื่อมทรัพย์อันผู้เสพพึงเห็นเอง1ก่อการทะเลาะวิวาท1เป็นบ่อเกิดแห่งโลก1เป็นเหตุเสียชื่อเสียง1เป็นเหตุไม่รู้จักอาย1เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา1คหบดีบุตรเหล่านี้แลเป็นโทษ6ประการในการเสพน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคหบดีบุตรโทษในการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนมี6ประการคือชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตัว1ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา1ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ1เป็นที่ระแวงของคนอื่น1มักถูกใส่ร้ายในเรื่องไม่จริง1ทำให้เกิดความลำบากมาก1คหบดีบุตรเหล่านี้แลเป็นโทษ6ประการในการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในเวลากลางคืนคหบดีบุตรโทษในการเที่ยวดูมหรสพมี6ประการคือรำที่ไหนไปที่นั้น1ขับร้องที่ไหนไปที่นั้น1ประโคมที่ไหนไปที่นั้น1เสภาที่ไหนไปที่นั้น1เพลงที่ไหนไปที่นั้น1เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั้น1คหบดีบุตรเหล่านี้แลเป็นโทษ6ประการในการเที่ยวดูมหรสพคหบดีบุตรโทษในการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
มี6ประการคือผู้ชนะย่อมก่อเวร1ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป1เสียทรัพย์ในปัจจุบัน1ถ้อยคำของคนเล่นการพนันซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น1ถูกมิตรอมาตหมิ่นประมาท1ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าเป็นชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้1กหบดีบุตรเหล่านี้แลเป็นโทษ6ประการในการเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกหบดีบุตรโทษในการคบคนชั่วเป็นมิตรมี6ประการคือนำให้เป็นนักเลงการพนัน1นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้1นำให้เป็นนักเลงเหล้า1นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม1นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า1นำให้เป็นคนหัวไม้1คหบดีบุตรเหล่านี้แลเป็นโทษ6ประการในการคบคนชั่วเป็นมิตรคหบดีบุตรโทษในความเกลียดคร้านมี6ประการคือคนเกลียดคร้านมักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน1มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน1มักอ้างว่าเย็นนักแล้วไม่ทำการงาน1มักอ้างว่าอย่างเช้านักแล้วไม่ทำการงาน1มักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงาน1มักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงาน1เมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลขผัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปข้อหาบดีบุตรเหล่านี้แลเป็นโทษ6ประการในความเกลียดคร้านพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาขันตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนสักแต่เรียกว่าเพื่อนๆก็มีในเมื่อความต้องการเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการเหล่านี้คือการนอนตื่นสาย1การเสพภรรยาผู้อื่น1การผูกเวร1ความเป็นผู้ทำแต่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้1มิชั่ว1ความเป็นผู้ตนีเหนียวแน่น1ย่อมทำลายบุรุษจากประโยชน์สุขที่จะพึงได้พึงถึงคนมีมิตรชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการคือการพนันและหญิง1สุราฟ้อนรำขับร้อง1นอนหลับในกลางวันเที่ยวเตร่กลางคืน1การมีมิตรชั่ว1
ความตนีเหนียวแน่นหนึ่งเหล่านี้ย่อมทำลายบุรุษจากประโยชน์ที่จะพึงได้พึงถึงผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราเสพหญิงภรรยาที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนต่ำช้าและไม่คบหาคนที่มีความเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ในข้างแรมผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์หาการงานทำเลี้ยงชีวิตไม่ได้เป็นคนขี้เมาปราศจากสิ่งเป็นประโยชน์ผู้นั้นจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำฉะนั้นจากทำให้เกิดความมัวหมองแก่ตนทันทีคนที่ปกตินอนหลับในกลางวันเกลียดการลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงที่เมาเป็นนิดไม่อาจครอบครองเรือนให้ดีได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคนที่ละทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเวลานี้เย็นนักเป็นต้นส่วนผู้ใดไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทำหน้าที่ของบุรุษอยู่ผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่11สุตันตปิฎกทีฆานิกายปาติกะวรรคหน้าที่183ถึง287ข้อที่174ถึง185เป็นไงบ้างลูกพอฟังเรื่องของอบายมุขสี่อบายมุขหกจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏกับเราในโลกปัจจุบันเลยจริงไหมแม้ในอดีตก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบแต่การฆ่าการเบียดเบียนก็ยังเกิดขึ้นอ่ะเรามาจำหัวข้อหลักๆ กันก่อนดีกว่านะว่าอบายมุขสี่หรือจะเรียกอีกอย่างเรียกกรรมกิเลสกรรมก็คือการกระทำกิเลสก็คือการทำให้เศร้าหมองที่อริยสาวกละได้ไม่หมายถึงอริยสาวกในที่นี้หมายถึงพระโสดาบันขึ้นไปนะลูกนะแต่คนทั่วๆไปที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ก็เป็นอริยสาวกได้นะเพราะหนึ่งเขามั่นคงในคำสอนตรงที่เขาฟังแล้วว่าจริงไหมเราก็ฟังอบายมุขเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราละเรื่องการหนึ่งเลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีภรรยาชาวบ้านเรื่องของมุสาก็คือโกหกแล้วเรื่องมุสาเนี่ยมันเยอะเลยนะหนึ่งคำโกหกคำหยาบคายหรือการส่อเสียดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์และสี่ตัวเนี่ยเป็นอะไรที่ก่อเพศภัยค่อนข้างสูงเพราะบางทีมันก็มีเรื่องหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เจตนาแต่ก็ส่งผลทำให้การเดือดร้อนเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสี่ตัวนะกรรมเรียกว่ากรรมกิเลสหรือกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองอ่ะแล้วก็อีก4ตัวที่บอกว่ากรรมอันลามกก็คือเราไม่ล่วงทำด้วยความรักความชังความกลัวความหลงก็เท่ากับอีก4ก็เท่ากับ8แล้วนะแล้วก็ทางเสื่อมของอบายมุขอีก6รวมแล้วก็เท่ากับ14ทีนี้เรามายกประเด็นง่ายๆว่าถ้าเราได้ฟังธรรมอย่างน้อยเนี่ยเรื่องการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดสามีภรรยาใครหรือเรื่องคำพูดโกหกหยาบคายด่าทอหรือส่อเสียดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์ของเราเนี่ยก็จะน้อยลง
ยิ่งพอเรารู้โทษของมันเราฝึกสติอย่างเนี้ยพอเราจะพูดโกหกเราก็รู้เลยว่ามันควรพูดหรือไม่ควรพูดเราก็สังเกตดูได้ด้วยตัวของเราเองแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเป็นผู้ที่เจริญสติสัมปชัญญะถ้าบอกเราสติสัมปชัญญะคืออะไรเราก็ต้องย้อนกลับไปด้วยเรื่องของการยืนการเดินการนั่งต้องระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ว่าเดินนั่งทำอะไรอยู่และสิ่งที่เราทำนั้นต้องไม่บกพร่องในกรรมกิเลส4ตัวเนี่ยแหละพื้นฐานเลยนะและถ้าเราอ่ะรู้เท่าทันอ่ะเราจะไม่คือไม่ทำความผิดเพราะว่าความรักเรารักคนนี้มากใช่ไหมเราเลยโกหกเพื่อคนนี้เรารักคนนี้มากเราก็เลยชังคนที่ไม่รักคนที่เรารักแล้วมันก็เกิดจากความที่เรากลัวกลัวสิ่งที่หนึ่งเลยอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงเรากลัวเราหวั่นไหวกับสิ่งรอบตัวอย่างเช่นตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมาทางอากาศน้ำก็ท่วมฝนก็ตกอู้เรากลัวเพราะอะไรเราขาดสติสัมปชัญญะความหลงนี่น่ากลัวที่สุดเพราะความหลงว่าเป็นเราปุ๊บใครผู้ขัดใจเกิดอะไรขึ้นเราก็จะโกรธคนนี้เลยว่าจู้จี้กับเราเกินไปกฎระเบียบเยอะเกินไปบริษัทนี้บริษัทใหญ่เรื่องใหญ่เราลืมไปว่าบริษัทใหญ่มันมาจากผลของการที่เขาชักชวนหมู่คณะทำกุศลทำทานกันเขาก็เลยบริษัทใหญ่แต่ถ้าบริษัทใหญ่นั้นไม่ฝึกสติเกิดอะไรขึ้นทะเลาะเบาะแว้งกันไหมพูดจาคนนั้นไม่ถูกหูคนนี้ไม่ถูกหูแล้วถ้าไม่มีความเข้าใจถึงความสงบระงับภายในก็ต้องเกิดการล่วงเกินกันว่าเพราะความรักไหมเพราะความชังไหมเพราะความกลัวไหมเพราะความหลงในตัวเราอัตตาตัวตนของเราความยึดไงแล้วเรื่องเหล่านี้เกิดทุกที่ถ้าไม่ได้ฟังเพราะว่าทำไมบอกงั้นก็เพราะเรารักไงบางทีความรักระหว่างดีมากเกินไปนะก็เป็นโทษอีกเพราะว่าคนที่รักแล้วเราที่เราหวังดีกับเขาว่าในบางครั้งเราวางกรอบระเบียบให้เขาเดินเพราะเราเห็นความผิดพลาดของเขาใช่ไหมเราเลยพยายามบอกเขากลายเป็นว่าเราอะทำให้เขาเสียหน้าทำให้เขาเสื่อมท่านบางครั้งจึงต้องมีการฝึกสติว่าอะไรในบางครั้งเราก็ต้องดูใจเราเหมือนกันนะบางครั้งก็ต้องเบรกแม้รักก็นำมาซึ่งความวุ่นวายถ้าเราไม่ฝึกเจริญพรหมวิหาร4ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่พูดนี่ให้เลิกรักนะลูกยังรักเหมือนเดิมเพราะความรักทำให้โลกนี้สดใสเพราะความรักทำให้เรามีเมตตาแต่ขณะเดียวกันในความรักที่มีเมตตาความสงสารเราก็ต้องวางใจเป็นกลางเหมือนกันกับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็ว่าในเรื่องของถ้าเป็นภาษาบาลีใช่ไหมเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรฉันทาคติก็คือความรักก็คือพอใจในความรักโทสาคติก็คือความไม่พอใจถ้าเราล่วงละเมิดพวกนี้โมหาคติพยาคติพวกนี้คือความหลงนะคราวนี้เรามาอีก6ตัวทางเสื่อมตัว6ตัวนี้เป็นอะไรที่จะมีการทุ่มเถียงกันหลายๆครั้งนะแม่เปิดคอร์สนี้ก็เหมือนกันว่าเขากินเหล้าไม่ผิดเพราะเงินของเขาแล้วก็ตัวของเขาแต่พอเราดูโทษของมันดิเพราะเวลาที่เราดื่มสุราเข้าไปเนี่ยโทษของมันค่อนข้างเยอะนะเพราะเราประมาทบางทีขับรถชนแล้วมันมีความกล้านะในการพูดจา
ที่บอกเสื่อมทรัพย์มันเสื่อมเพราะเราต้องเสียทรัพย์ไงไปซื้อมาแล้วเวลาที่เราดื่มเขาแรกคำพูดคำจากริยาอาการแล้วโรคภัยก็เยอะด้วยนะทำให้เราเวลาไปทำงานทำการนะกินเหล้าฝึ่งอย่างเงี้ยมันทำให้คือถ้าคนรู้ว่าเราเป็นคนกินเหล้าเมายาเนี่ยคนก็ไม่อยากคบนะเราว่าจริงไหมอ่ะเป็นเหตุให้ไม่รู้จักอายเพราะอะไรมันกินเหล้าไปแล้วเวลาพูดจามันไม่มีความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีปัญญาที่ไม่มีปัญญาก็เพราะอะไรมันเมาไงมันก็เอาปัญญาที่ไหนมามันก็เหตุโทษของมันเยอะมากถ้าเราฟังในนี้ที่พระองค์ได้อธิบายให้สิงคาละกะฟังเนี่ยก็จะเห็นว่าละเอียดมากเลยนะดังนั้นเราก็ศึกษาแล้วก็เอาไว้เป็นแผนที่แล้วว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสน่ะจริงไหมไม่ได้ว่าฟังรอบเดียวแล้วจะเข้าใจพอฟังไว้แล้วเราก็ไปทบทวนดูว่าถ้ากินแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงไหมไม่คุ้มครองรักษาตัวเองไม่คุ้มครองบุตรภรรยาจริงไหมมันทำให้คนอื่นระแวงจริงไหมบางทีคนเมาเนี่ยถูกใส่ร้ายเรื่องที่ไม่ควรถูกคนอื่นใส่ร้ายก็ถูกคนอื่นใส่ร้ายเพราะอะไรเพราะเมาจำอะไรไม่ได้ทำให้ตนเองลำบากแล้วยังทำให้คนที่เรารักลำบากอีกโทษของอบายมุขเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเรามาดูเรื่องการพนันมั่งดีกว่าเราสังเกตไหมว่าการพนันเนี่ยคนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าคนรู้เนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าคบนะเพราะพวกเนี้ยเวลาที่พนันขึ้นมาเวลาที่แพ้นะก็อยากได้คืนและไอ้คนที่เขาเรียกว่าก่อเวรจริงๆนะก็ให้สังเกตเพราะมันผูกไว้เดี๋ยวมันจะเอาเสียทรัพย์ในปัจจุบันเพราะอะไรก็ในปัจจุบันถ้ามันเล่นที่ไม่ได้ระวังมีความโลภเข้าไปมากเท่าไหร่ไม่ว่าคนที่เล่นการพนันไม่ว่าจะพูดจาอะไรหรือทำอะไรเนี่ยคนก็ไม่กล้าเชื่อถือนะเพราะกลัวถ้าจะแต่งงานไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะรุ่นเดียวกันเนี่ยรักชอบผู้หญิงอยู่คนนึงปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นนะครอบครัวเขาว่าพ่อแม่เขาเล่นการพนันเพื่อนแม่เนี่ยครอบครัวเพื่อนแม่เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ไปขอผู้หญิงคนนี้นะเพราะเขากลัวอะไรไหมเขากลัวว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยครอบครัวทางฝ่ายนู้นเนี่ยจะมาแบบหยิบยืมทรัพย์ทำให้ลูกเขาลำบากท้ายที่สุดก็ไม่ได้แต่งงานกับคือเพื่อนแม่ก็ไม่ได้แต่งงานกับคนนี้นี่เรื่องสมัยตั้งแต่สมัย40ปีที่แล้วอะเพราะคนก็อย่างที่บอกอันนี้นี่คือเรื่องที่เจอด้วยตัวเองนะลูกนะเพราะมันมาจากเรื่องของการกินเหล้าเมายาเนี่ยลูกมันเลยทำให้ไหลไปคือเสียชื่อเสียงไปจนกระทั่งไปสู่การพนันไปสู่เพราะความโลภนะลูกคนที่เล่นการพนันมันมาจากความโลภแต่ไม่ใช่เรื่องของการเล่นหุ้นนะลูกนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามแม่บ่อยมากว่าเล่นหุ้นกับการพนันเหมือนกันไหมแม่บอกเลยถ้ามีความโลภอะไรการค้าขายเนี่ยหุ้นมันก็เหมือนกับการค้านะลูกนะแต่มันมีหลายแบบมันเหมือนการค้าหลายชนิดนะลูกก็ศึกษาข้อมูลนะลูกนะเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีการถามบ่อยยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพมากมายทำให้คุณงงว่ามันอยู่ในพวกนี้ไหมนะพวกนี้พอคนพวกกินเหล้าเล่นการพนันมันจะตามมาด้วยการมันจะทำให้เขาเรียกเพราะอยู่ในวงพวกนี้มันจะเจ้าชู้เพราะอะไรก็สิ่งแวดล้อมไงข้างหน้าแม่จะเอาในเรื่องของมิตรเทียมมาให้ดูมิตรแท้มิตรเทียมมันจะรู้มันก็อยู่ในพวกนี้ถ้าคบคนที่คล้ายกันมันก็จะไหลไปคล้ายๆกันทั้งก็ถ้าถามว่าผู้ที่จะรอดจากวงจรพวกนี้นี่ต้องมีสติสัมปชัญญะมากๆเลยนะเพราะช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยแม่เองก็อยู่ในแวดวงพวกนี้นะไม่ต่ำกว่า20กว่าปีเหมือนกันแหละ
พวกก็ชอบกินเหล้าแล้วก็เล่นการพนันกันแต่แม่ก็ไม่ได้ทำทั้งสองอย่างนะเพราะอะไรก็ถึงเวลาแม่ก็ไปวัดพวกก็เลยไม่มาชวนแล้วก็เห็นหน้าเจอกันประจำผ่านบ้านกันก็เห็นกันทุกวันแรกๆเขาก็เรียกเราหนักๆเข้าเราก็ไม่ว่างไม่มีเวลาแต่เราไหวสวยยิ้มเก่งนะอย่าไปล่วงเกินเขาก็พวกนี้คือภูมิจิตที่มันหลงมากๆอ่ะลูกเราจะขาดทุนแล้วพวกนี้บางทีนะถ้ามันมีความหลงมากๆนะลูกมันทำให้เกิดอันนี้ก็มันก็จะเป็นพูดถึงคนเกียจคร้านก็สังเกตเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ้างทุกเรื่องเราก็ลองดูนะว่าในพวกนี้เห็นเยอะที่ว่าเยอะก็เพราะว่าเราอยู่กับคนหมู่มากเราจะเห็นคนหลากหลายและเราก็ไปล่วงเกินคนพวกนี้ก็ไม่ได้เพราะคนเนี่ยเวลามันมีความสุขเนี่ยมันความสุขอย่างมีสติกับความสุขของปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยบางทีมันขี้เกียจนะพวกนี้ที่ขี้เกียจเพราะอะไรรู้ไหมมันไปอยู่กับความคิดพอมันคิดมากๆมันเพียเพราะมันเพียมันก็เลยนอนพอนอนมากๆมันก็อ้างสารพัดที่จะไม่ทำอะไรหนาวบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างเช้าไปหิวบ้างเหนื่อยบ้างเพียบ้างผัดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เขาเรียกว่าความเสื่อมและตรงข้ามกันก็คือไม่เสื่อมศึกษาทางเสื่อมแล้วเราก็ต้องศึกษาทางเจริญด้วยนั่นก็คือทำตรงข้ามกันนั่นแหละนะฟังกันมาพอสมควรแล้วนะลูกนะเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดนะกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีทั้งผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เนาะเราเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะก็วันนี้ทำกับโลกนะคะก็หวังว่าพระสูตรวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเราพูดถึงทางเนาะวันนี้คุณแม่มา2หัวข้อทำเลยนะคะมีอบายมุข4นะคะแล้วก็อบายมุข6เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวหลายๆท่านก็มาแล้วก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอยู่ด้วยกันเยอะเลยนะหัวข้อวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกเรื่องนี้เราไม่เคยเราก็ทำเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันอยู่ในอบายมุขหรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์จันเพ็ญกันดีกว่านะคะคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะนะคะก็ตอนนี้คุณแม่ขาก็ออนไลน์กันเยอะเลยใช่แล้วค่ะออนไลน์กันเยอะเลยค่ะนะคะก็เข้าออกนะคะเพราะตัวหายไปเป็นหายเข้าออกกันเป็นช่วงๆนะคะคุณนรุมนนะคะคุณชนาคุณวรรณานะคุณเค้กมาตูมคุณสิงคานคุณสมัยโตดีคุณนรุมนนะคะคุณณัฐภัทรคุณยุพินท่านจตุกรนะคะโอ้สาธุทุกคนเลยนะคะคุณสมพรคุณอุ๋ยนะคะคุณเสียนคุณช่างหน่อยคุณเทียนรวิทย์น้องแหววๆนะคะแล้วก็ช่างหน่วยชนะคุณชนาพรคุณธนรีนะคะคุณการเชษนะคะคุณชีนิภาพรคุณธนสรคุณลลิดานะคะคุณสมอ๋อคุณพลล่าคุณวัฒนานะคะคุณโบลิ่งเนาะคุณอุศนีนะคะคุณจันยาคุณอุทิศคุณณัฐวุฒิคุณอัครเดชคุณวันดีนะคะเยอะรายชื่อเยอะมากคุณแม่ค่ะโอ้สาธุทุกคนเลยนะลูกนะใช่ค่ะคุณชีพนมนะคะก้อมแล้วก็คุณสุธีราโอ้สาธุค่ะออนอุมานะคะคุณขวัญพัฒน์คุณไรคุณป๊อกกี้นะคุณแก๊ปนะคะคุณนุชคุณชัญญนุชนะคะคุณวิภาพรคุณศิราภาคุณสุรินท่านดินนะคะคุณบัวปริ่มน้ำคุณทะนาริศราคือที่อยู่ไล่ชื่อทั้งหมดนะคะเป็นส่วนมากคือทุกคนก็คือกราบสาธุมาอยู่ก็เลยไม่ได้อ่านอะไรปู่ก็เลยไม่ได้อ่านข้อความให้นะสาธุทุกคนเลยค่ะค่ะมีคุณวลัยพรคุณวิรัตนะคะคุณท่านนิสอนนะคะคุณหมวกกันน็อกราคาดีนะคะขายของไปด้วยนะคะฟังธรรมไปด้วยนะคะคุณเท่าริมน้ำนะคุณสุรพลนะคะป้าแต๋วคุณไข่มุกโหเยอะมากนะคะคุณแม่
หัวข้อธรรมวันนี้ใกล้ตัวมากใช่ลูกเพราะว่าเป็นการเรียกร้องมานานตั้งแต่แม่เริ่มแม่ตั้งแต่แม่อ่านพระสูตรใหม่ๆก็มีหลายคนบอกเมื่อไหร่แม่จะเอาเรื่องคารวาสมาคารวาสมาให้ฟังคราวนี้แม่เลยจัดมาเรียงๆกันหลายๆพระสูตรเลยให้รู้ว่าครั้งพุทธกาลเนี่ยพระองค์ได้บอกไว้เนี่ยละเอียดนะจริงๆแล้วถ้าเราอ่านแล้วก็คือยุคสมัยไหนหรือจนกระทั่งสมัยนี้หรือแม้ในอนาคตการถ้าฟังในเรื่องของสิ่งที่พระองค์สอนประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าแล้วมาเรื่องของหน้าที่ทิศทั้ง6พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในครั้งที่แล้วและครั้งนี้เรื่องของอบายมุขจะรู้เลยว่าเป็นประโยชน์เป็นแผนที่ทำให้ตัวเราสังเกตได้เลยว่าถ้าอยู่แวดวงพวกนี้ไม่เข้มแข็งจริงโอ้อย่างคราวที่แล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของทิศใช่ที่อธิบายว่าเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนแบบนี้นะเป็นพ่อครั้งที่แล้วเรื่องของพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่แบบนี้นะเป็นลูกก็เป็นพ่อแม่เป็นลูกอย่างนี้นะต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นภรรยาสามีภรรยาก็ต้องเป็นแบบนี้นะใช่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่กันต้องแต่มาวันนี้เนี่ยพระสูตรวันนี้เนี่ยก็พูดถึงพฤติกรรมที่ถ้าทำแบบนี้มันจะไปในทางเสื่อมใช่ก็คือมันส่งผลนั่นเองคือมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้ผิดจริงจังใช่แต่กลายเป็นว่ามันส่งผลเป็นลูกโซ่มันเป็นเหมือนกระบวนการที่มันสืบเนื่องกันใช่ค่ะเอ๊ะอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างก็แค่อย่างอาทินนาทานมุตสาวาทนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากกระบวนการที่มันก็คืออยู่ในกิเลสคือมันทำให้เศร้าหมองอ่ะก็บางคนอ่ะบางทีนะตกปลาเป็นนิจศีลตกยุงเป็นเรื่องปกติบางทีคนน่ะคือตกอึ่งแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละแต่คือเป็นประเพณีช่วงนี้เขาจะล่าอึ่งกันเงี้ยเอาไปดองไปอะไรอย่างเงี้ยคือทำจนเป็นที่จริงแล้วมันก็มีอย่างอื่นที่ทำได้แต่เลือกที่จะทำแบบนี้ค่ะแม่ก็เลยบอกจริงๆมันสามารถทำได้ตั้งหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้ห้ามแต่เอาเป็นว่าฟังแล้วเราก็จะรู้ว่าพวกเนี้ยถ้าทำเป็นอุปนิสัยอะมันจะทำให้เป็นคนเหมือนเป็นคนที่จิตใจแบบกระด้างเพราะว่าการพลากชีวิตเนาะ มันก็จะดูเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะทำร้ายก็ได้ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตก็ได้ไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกถึงบุญถึงบาปนี่ก็ทำให้เขาเจอเรื่องที่มันโหดร้ายอ่ะพอนานไปแล้วจิตใจก็จะโหดร้ายนี่เวลาคิดอะไรก็จะคิดร้ายมันก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกนี้แก้ไขไม่ได้ถ้าเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็จะสงบระงับหลายๆคนเนี่ยชอบตบยุงอ่ะเป็นอุปนิสัยอ่ะไม่มียุงก็ไปคอยไล่ตีอันนั้นก็แต่พอมาฟังมาปฏิบัติก็ค่อยๆเลิกค่อยๆวางแต่ก็คือทำน้อยลงค่อยๆลดลงมันก็เหมือนกับประโยชน์นะมันจะทำให้อยู่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่เดือดร้อนจนเกินไปค่ะมันก็เป็นไปในลักษณะที่ว่าเราก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมถูกต้องเพราะอย่างเช่นเรื่องความรักความชังความกลัวความหลงก็หลายๆคนบางทีโกหกทั้งที่คนเอาง่ายๆในบ้านคือรักลูกลูกขโมยเงินก็โกหกอีกคนว่าไม่ได้เอาทีนี้เด็กก็กลายเป็นอุปนิสัยจนโตถูกปกป้องด้วยว่าการกระทำที่ผิดถูกต้องฉันทากติคือผิดนะที่จริงแล้วการที่หยิบฉวยก็ต้องอธิบายไม่ใช่เรื่องของการตีแต่ว่าไม่ควรเพราะมันจะทำใหเขาก็จะใช้เงินมากมากขนาดที่วันหนึ่งเขาอาจจะหาเงินไม่ได้แบบนี้เขาก็คือไม่จริงจริงต้องบอกว่าคือพื้นฐานก็คือการเอาของคนอื่นโดยไม่ได้โดยไม่ได้รู้สึกอะไรว่าผิดพอทำไปนานๆเข้าก็จะมีอุปนิสัยพออยากได้อะไรก็คว้าเอาง่ายๆใช่แล้วในที่สุดก็พอโตมาเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องนำทางไปในทางอื่นว่าก็ของฉันอยากได้ใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมฉันทำ
ทำไมไม่ช่วยฉันฉันลำบากคือลืมไปว่าคนอื่นลำบากกว่าตัวเองก็มีมันเป็นอุปนิสัยที่มันเหมือนกับว่ามันส่งผลใช่ส่งผลให้เรามักจะคิดหรือว่ามีกระบวนการที่เข้าข้างตัวเองใช่เพราะว่าเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กว่าขโมยได้หยิบได้หยิบได้พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มมีอยากพอโตมาคนเราก็ต้องอยากได้ก็พฤติกรรมเนี้ยก็อยากได้มากขึ้นแล้วก็มีวิธีการเพื่อให้ได้มาแล้วตัวเองก็รอดถูกต้องวันหนึ่งพอทำเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยมันก็มักจะไม่แสวงหามาด้วยตัวเองละอยากได้ก็หยิบเลยคือมันก็กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวโดยที่คิดว่าคิดง่ายๆคิดว่าไม่เป็นไรหรอกใช่จนวันหนึ่งกระทั่งโกงเบียดเบียนคือทำเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เป็นไรหรอกใช่คือบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรให้ตัวเองสบายใจใช่จริงๆแล้วมันคือการสั่งสมการเขาเรียกว่าเบียดเบียนโดยที่ว่ามันพื้นฐานมาแค่หยิบฉวยและถูกคนที่เอาง่ายๆว่าเจอแม่ที่ปกป้องผิดเป็นเพราะว่ารักอันนี้ก็คือเป็นความรักแล้วตัวเด็กก็หลงหลงไปแล้วแม่ก็บอกว่าพูดไม่ฟังบอกจริงๆแล้วเราก็ต้องเรียกคุยกันแต่เขาบอกคุยแล้วไม่ฟังในที่สุดวันหนึ่งพอเด็กโตแล้วก็มีปัญหาเรื่องหยิบจ่ายใช้สอยที่มันเกินตัวก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะโวแว้งกลายเป็นมีคดีความก็มันเป็นเรื่องไม่ถูกใช่แล้วในที่สุดก็หนีไม่พ้นว่าต้องออกไปปกป้องในตอนที่โตอีกหนีไม่พ้นเพราะว่าความรักความรักที่ไม่ก็เรียกว่าความรักที่มันผิดก็คือย้อนไปกลับไปในเรื่องของบิดามารดาก็ควรต้องสอนบุตรอย่างพระสูตรรอบที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็จะเห็นภาพพอย้อนพอมาในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของความรักก็จริงเป็นบิดาว่าสอนลูกในทางที่ผิดคือไม่สอนในวัยที่เราต้องมีหน้าที่ในการที่สอนเขาใช่แล้วไม่ใช่สอนด้วยการทุบตีเราไม่ใช่บอกเขาแล้วเขาจะทำตามถูกไหมคะถูกต้องค่อยๆอธิบายแล้วก็ทำในตอนนั้นว่าเออมันมีเท่านี้มันทำไม่ได้นะลูกนะและอะไรที่ช่วยกันก็คือต้องทำอยู่เขามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าก็ต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะคะก็ต้นแบบนั่นเองใช่คือบางครั้งต่อให้เราพูดอย่างไรก็ตามแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวเราก็เป็นต้นแบบอีกทางหนึ่งถูกนะคะอันนี้ก็จะเห็นเลยนะคะในพระสูตรเนี่ยก็คืออย่างเช่นสุรามะยาเมาเนี่ยก็ทำให้เกิดทะเลาะวิวาทเพราะว่าในพระสูตรพระพุทธองค์ก็พูดแล้วเรื่องประมาทและเราก็เห็นนะคนกินเหล้าขึ้นมาบางทีพูดจาเนี่ยฟังไม่ได้เลยนะฟังไม่ได้แล้วยังจะเหม็นเนี่ยมันสกปรกอ่ะค่ะเพราะว่าเนาะขาดสติมันก็ยิ่งทำให้ส่งผลในเรื่องของความเป็นที่รังเกียจอ่ะใช่เนาะเพราะว่าอย่างเที่ยวกลางคืนก็มีนะไปในเวลาโทษในการเที่ยวไปตามตรอกต่างๆคืออันนี้ไปเที่ยวสถานที่กลางคืนใช่ไหมคะใช่หรือไปในเวลาที่อโคจรคือกลางคืนก็ถือว่าอกอาโคจรมันก็ไม่ควรเที่ยวเตะมันมีภัยแฝงระหว่างกลางค่ำกลางคืนมันก็น่ากลัว อย่างแล้วมหรสพล่ะคะคือมันก็เหมือนกับสมัยก่อนมันการแสดงมันก็ว่าเดินมันก็ไม่ได้ตรงที่มหรสพนี่ดูเหมือนกับจะเป็นกลางคืนเป็นกิจกรรมกลางคืนไม่ค่อยจะเป็นกลางวันเท่าไหร่สมัยก่อนมันก็มีสมัยนี้ก็มีนะแล้วก็ต้องเลือกอ่ะคือสถานที่ที่เป็นลักษณะแบบนั้นมักจะมาในภัยแฝง มันคือมันดูเหมือนเป็นความเพลินในความสนุกสนานหรือเปล่าคะคือทุกวันนี้ถ้าใครจะไปอะไรแม่ก็จะบอกว่าต้องมีเครื่องแม่มี iPad เครื่องเดียวไปได้เหมือนกันจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีหมู่คณะต้องมีการบอกกล่าวกันแล้วก็ต้องไปในที่ที่มันปลอดภัยค่ะน้องพอมองเห็นภาพแล้วไปไหนก็ต้องแบบไปดูสถานที่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปเนาะพื้นที่ที่มีคนยกก็ห่างกันสักพักต่อให้ปลดล็อกแล้วทุกคนก็ยังต้องอยู่ในภาวะที่ต้องระวังตัวอยู่ดีนะคะใช่เนาะแม้แต่แม่ฉีดเข็มที่2แล้วแม่ก็ยังต้องระวังนะลูกนะคะจนกว่าทุกอย่างจะบรรเทากว่านี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนทำอะไรไม่ได้แต่จะบอกว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะหรือไม่ไปเวลาที่เราคิดว่ามันจะเป็นแบบคนจะน้อยกว่าปกติเนาะแล้วทีนี้ก็คือยังมีในเรื่องของการพนันอันนี้เราเห็นชัดเราเห็นโทษมาตลอดเนาะ
ทุกคนก็เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีกว่าเพราะว่าโอ้ยอย่างความเกียจค้านเดี๋ยวมีพอดีมีคนถามเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปตอบกันตามในคอมเมนต์ดีกว่านะคุณแม่นะคะไม่ทันก็ตอบฝ่าวิกฤตหรอกคุณเสียนนะคะบอกว่าสวัสดีกราบน้อมในธรรมมากครับคุณแม่ในวันนี้โทษ6ประการนี้อยู่ในตัวลูกครบเลยครับเริ่มจะโทษจากการดื่มน้ำเมาแล้วก็อื่นๆนำมาจริงๆนะคะกราบสาธุในคำสอนนะคะก็ใครที่ฟังพระสูตรวันนี้แล้วเริ่มรู้ตัวก็พยายามนะคะแก้ไขลูกแก้ได้ทุกคนลูกแม่บอกเลยขอให้คิดแก้เท่านั้นแหละนะคะพอดีว่ามีใครคอมเมนต์อีก2คอมคุณชนทานนะคะบอกว่าหัวข้อตรงใจมากถ้าขี้เกียจเราจะแก้ยังไงครับอ่ะตอบคำถามนิดนึงค่ะก็ต้องถามมารู้ว่าขี้เกียจแล้วผลมันเป็นอย่างนี้ลูกแล้วสุขภาพก็ไม่ดีการงานก็เสื่อมโทรมชื่อเสียงก็เสียหายจะแก้ยังไงลูกก็ต้องมีสติรู้หน้าที่ไงลูกนะคะต้องเพิ่มสติเนาะคุณทองนะคะคุณทองบอกว่าลูกแค่คิดไม่ดีนิดเดียวก็ทุกข์แล้วทำไมลูกเป็นคนที่คิดอกุศลไม่ได้เลยคิดถึงทุกทันทีแล้วรู้ได้ทันทีว่าคิดไม่ดีแค่แวบเดียวก็เห็นแล้วแสดงว่าเรามีสติอะลูกเห็นโทษเลยอะใช้ได้ลูกทำต่อไปนะคุณนุชนะคะส่งการบ้าน ช่วงนี้นะคะกำหนดถี่ขึ้น ยืนเดินนั่งนอนก็เจริญสติและเข้าใจและเจริญเมตตาได้เข้าใจทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่และเจอภาษากระทบมีคนพอใจไม่พอใจตามการปรุงแต่งของพวกเขาแต่ลูกก็ดับได้ค่ะแค่มองโลกกับธรรม8ใช้ได้ใช้ได้นะคะคุณอัครเดชนะคะบอกว่าใบมิ้นกราบสวัสดีคุณแม่ค่ะช่วงนี้ 2-3 วันนี้ลูกมีบททดสอบของความโกรธความเกลียดชังค่ะคนที่เคยทำร้ายเขากลับมาทำนิสัยเดิมอีกแต่รอบนี้ไม่ใช่ทำกับลูกแต่กลับทำใจยอมรับไม่ได้ความรู้สึกทวนขึ้นมาเยอะมากแต่ลูกก็พยายามกลับมาที่ลมหายใจใช่แต่ก็รู้ค่ะเอาไม่อยู่เลยมาขอคำแนะนำค่ะลูกลมหายใจไม่อยู่ก็หายใจลึกๆลุกขึ้นเดินลูกขวาซ้ายยกส้นน้อยยกหนอย่างน้อยเหยียบหนอแล้วก็พยายามลูกเพราะถ้าไม่ทำเราก็ขาดทุนนะคือเรารู้แล้วลูกว่าแผนที่เป็นยังไงแต่เราปล่อยใจแล้วไปนรกไม่คุ้มลูกก็คือต้องเพิ่มกำลังในเรื่องของสติสัมปชัญญะใช่ไหมใช่ใช่นะคะก็แนะนำนะคะช่วงนี้ก็ลองทำ5บาลังอย่างที่คุณแม่ว่าก็คือแบ่งเป็น1บาลังก็แบ่งเป็น15นาทีเดินนะคะ15นาทีนั่งแต่จริงๆจะบอกว่าพอเริ่มทำพอเริ่มเหมือนกับ พอเริ่มปฏิบัติได้อะก็จะรู้สึกว่า15นาทีก็ไม่พอหรอกใช่น้อยไปแต่เราต้องเริ่มแค่นี้ก่อนไม่งั้นแล้วก็หูแค่5บาลังทุกคนก็ตกใจแล้วใช่เพราะว่าจริงๆพอทำต่อเนื่องก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ต้องยืดเวลาทำนั่งนะคะเพราะว่าทนเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มเห็นความละเอียดมากขึ้นยิ่งทำมากเท่าไหร่ความสุขก็จะเกิดนะคะคุณแก๊ปนะคะบอกว่าส่งอารมณ์ครับแม่ลูกเพียรเจริญเมตตาแล้วขึ้นอุเบกขาอยู่เนืองๆได้บ้างไม่ได้บ้างลูกเพียรอยู่ครับคุณตาลนะคะสาธุค่ะเอาละค่ะนะคะต้องช่วงสุดท้ายแล้วนะโอ้นะทำความเพียรร่วมกันนะคะคุณแม่ค่ะเชิญค่ะเรามาปฏิบัติทำความเพียรร่วมกันเนาะทำใจสบายสบายจากนั้นกลับมาลมหายใจเบาๆพยายามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามประคองเบาๆถ้ารู้สึกว่าอึดอัดก็นั่งหนอนั่งหนอจากนั้นกลับมาดูลมหายใจความคิดไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็แค่รู้ว่าคิดก็กลับมาแค่ลมหายใจThank you.
ยินหนอยินหนอยินหนอทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะขอให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกๆท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่แล้วซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะก็โมทนาบุญกับทุกท่านจริงๆนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เวลาหมดลงแล้วค่ะทุกคนยังไงก็ตามนะคะฝากรายการไว้ด้วยเนาะแล้วก็นะคะเรามีรายการทุกๆวันเลยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันของมูลนิธิโพธิวนานะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่สะดวกเนาะอยากจะดูรีลันนะคะแล้วก็อยากดูเยอะๆหน่อยหรือว่าอยากจะติดตามเป็นรายการว่าตอนไหนเราพลาดไปนะคะติดตามอีกช่องทางนึงได้คือ YouTube Channel นั่นเองนะคะเป็น YouTube Channel แล้วก็พิมพ์คำว่ามูลนิธิโพธิวนาหาได้เลยนะเราเปิด Channel ไว้นะคะยังไงก็ตามค่ะวันนี้ก็ต้องกราบลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ